องสามเณรจุตนจุองด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของคลื่นวิทยุสีขาวเบื้อเจ้าประชาในเมตตาบารมีของท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการสถานีร่วมกับท่านผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ สถานีวิทยุชุมชนวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนโคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่สถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตลอดจนวิทยุชุมชนสถานีวิทยุต่างๆที่ตั้งท่านผอ.ผู้อำนวยการได้หันความสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้มอบถวายเวลาคือกับทางรายการก็ประกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสทุกวันพุธและก็วันเสาร์ต่างคลื่นวิทยุสีขาวส่วนคลื่นปกติของวัดฝ่ายหินประกันเป็นประจำกูเจ้าตั้งแต่เวลา6โมงปลายถึง7โมงโดยประมาณในส่วนของทางสถานีมรดกธรรม Facebook Live ตลอดจนของ104ธรรมะคลายเครียด Facebook ของวัดฝ่ายหินและ Facebook ของครูบาอาจารย์ท่านเจ้าญาติโยมศรัทธาที่ได้กดแชร์1แชร์1บุญที่เข้ามาแล้วกดแชร์ไปในกลุ่มเพื่อนๆขอถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระครูสถิตเจติยรักษ์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครูอำเภอสันทรายเจริญปอนต้อนรับคุณโยมจังซอยุทธนาแห่งดงเจริญปอนต้อนรับปินันล่าหรือว่าปินันจรันปิยะจันบ้านดอยซิวเจริญปอนต้อนรับคุณโยมวาลีอินทกูลกำลังเข้ามาชมเจริญปอนต้อนรับคุณโยมเกศินีเจริญปอนต้อนรับโยมตู่เ
แห่งบ้านวิเวกวรรณรามถวายการต้อนรับท่านเจ้าพระธนภูมิปัญโยภิกขุเจริญปอนต้อนรับคุณโยมนวลศิริหินเขียวนี่ในส่วนของต่างตีเข้ามาชมเข้ามาฟังต่างเฟซบุ๊กไลฟ์สถานีมรดกธรรมของวัดวังสิงห์คำก็ขอถวายการต้อนรับและน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยตุลุงในวังกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงธรรมะแบบปืนบ้านลั่นนามาพบมาปะครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์และสาธุชนเป็นประจำกูเจ้า6โมงไปถึง7โมงเนอะน้อมถวายการต้อนรับท่านเจ้าสิทธิชัยอินทวโนกำลังเข้ามาชมมาฟังเสียงธรรมท่านเจ้าก็ติดตามมาโดยตลอดก็เมตตาครูบาอาจารย์และญาติโยมศรัทธาเนอะเข้ามาแล้วได้กดแชร์นิ้วน้อยๆเร็วงามๆของทุกท่านเมตตาได้กดแชร์แชร์บุญไม่ได้แชร์อย่างอื่นแชร์บุญเสียงธรรมสู่เพื่อนๆในกลุ่มเนอะ วันนี้สภาพอากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายหลังจากที่ตะคืนกับฝนตกแต่จะตกนักตกน้อยอันนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความกดอากาศแถมกรรมขอเฮือวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอดำเนินกิจการธุรกิจกิจใดๆก็ขอเฮือสำเร็จผลสมมโนในไฟอ้างเดินตาเดินต่างไปแห่งหนตะบนใดก็ขอฮือเกลียวกราดปลอดภัยจากพยันตรายและก็ห่างไกลจากโรคระบาดโควิดอย่าได้มาประชิดอย่าได้มาใกล้เนอขอฮือธรรมะคุ้มครองทุกท่านวันนี้ก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนากันก่อนเนาะตั้งชื่อรายการเฮาก็ใช้เวลาของสถานีฮือเป็นประโยชน์แก่สาธุชนผู้ฟังด้วยการฟังเสียงธรรมะแล้วกำเดียวตารายการเขาก็ก้อยมาอู้มาจ๋ามาพบมาปะกันดังที่ได้ปฏิบัติดังได้ที่ได้ปฏิบัติมาก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านเนอได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติสะเอตาทะนาอัตถิอัตถิญาปุริสัสสวาอัฏฐลิโตติตังอาหุอโมหังตัสสะชีวิตันติสัทโวฟังลาสัพปุริสะตังลายตั้งยิงและใจหนุ่มเท่าที่ปากันเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำชื่อไว้เอาเป็นไม้ไตโกมไฟส่องตั้งไปนะยามอยู่โลกลาเมืองโคนบ่อทารนฮ้อนไม่บ่อยากไรเครื่องเคียงอยู่สามร้านดีเที่ยงเต่าตุกค่ำเจ้าคืนวันยามดับขันกระพรากตายละจากเมืองโคนยอมจากได้เอาโตโหนไปเกิดในตีพาเสดกะเสมใจจะเล่นนามเยจะนะอันว่าคนฝูงได้มักไฟใครโปนตุกยากใครใครโปนยากใครมองผ่านอยู่สุขสำราญจื่นจอยตุกใหญ่น้อยหายเนี
ยามดับอินทรีย์มวยมั่งใดนี้ห่างอบายใดพันภัยไปเกิดในตีพาเสิดเมืองคนหรือเกิดบนจันฟ้าคงแหล่งลาหกสวรรค์หรือเลี้ยวปันไปรอดเวียงเกลียวยอดเนรปานสุขสำราญตีเอียงเต้าบ่หูโศกเศร้าเครื่องกามเตจะนาอันว่าคนต่างหลายฝูงนั้นใส่จุงสะแวงหาไว้กับตนยังทรัพย์มงคลพาเสิดคืออริยทรัพย์เลิศเจ็ดประการเป็นทรัพย์หน่อเจียงคันกูลมากป่าปนจากอนาถา ดังเฮาจักวันนานากล่าวจี้เหือบแจงที่ยาวไปบัดนี้และนามศรัทธาทะนังอันว่าทรัพย์เจียงคันโบสถ์เก่าอันพระพุทธเจ้ายอดจินวรได้เตสนาสอนบอกไว้คือหากมาใดศรัทธาทะนังมีใจฟังไฟเอือวางใจเชื่อบ่สงสัยในกุลติรัตนตรัยเลิศแล้วคือกุลเกี่ยวสามประการว่าพระยินนะมันปินเกลาคือพระพุทธเจ้ายอดศาสดาพระเมพระญาแจ้งจอดตรัสรู้ฮอดจุประการบ่มีอาจารย์กล่าวจี้พระตรัสรู้แจ้งทีเดเอวได้กิเลสหายน้อยใหญ่พระดับขาดใดหายสันจูนพระเป็นคุณนำโลกเฮือปนโศกคือเฮืองกามีคุณนาลำมอออกเดสนาบอกยิ่งใจหือได้หายมืดบอดหูแจ้งสอดหันสายคนผู้ใดเชื่อมันบ่ไหววันเฟื่อนครอนใจบ่ทอนลับรากแม่นตุกลำบากปานใดก็มีใจมันเตี้ยงบ่บิดเบียงลาเนปฏิบัติดีบ่ผ่อนเหมือนแต่ก่อนเดิมมาชื่อว่าศรัทธาผ่องแผ้วในพระเกียวยอดจินนวานแถมประกาศเนื่องสายจูงจำชื่อไว้เป็นตราผู้มีศรัทธาเชื่อมันว่าบุญและบาปนั้นโดยเฮาเป็นดั่งเงาบ่อปรากนี้ละจากตัวตนเชื่อว่าคนหนุ่มเฒ่าสะเวยวิบากเก่าภัยมาอันบาปบุญตันตอบใส่จริงหือได้หายและดีคนผู้เครื่องขีกันอยากตุกลำบากตกผ่านย้อนเมินนานชาติก่อนมันได้ย่อนตังบุญเต่าสร้างบาปนูนติดต่อนักปันปอถมแนมันเกิดมาชาตินี้จริงตุกลำตีเหลือใจส่วนคนผู้ได้มาอ่างเต้าบ่หูมนเศร้ามองเขียสำรานดีบ่ผ่อนย้อนบุญจัดก่อนตัวตันคนอนันต์มวนมากกรรมย่อมลากป่าไปบ่มีภัยจักอาจตัดกรรมหื้อขาดเสียตนคนสร้างอากุศลถอยร้ายย่อมเอาไม่เครื่องขี้คนสร้างกรรมดีต่างๆบุญบ่ห่างหนีกลายย่อมเป็นปัจจัย
ทรงโยเฮอได้อยู่เจอเอ่ยบานสุขสำราญชื่ออื่นจอยบ่ตกต่ำต้อยอนาถาผู้มีศรัทธามันเตี้ยงบ่อบิดเบี่ยงเฟือนไหวนักปราชญ์ใครกล่าวจี้ว่าแม่นที่ศรัทธาทะนังและนามลางคนนั้นนะมีศรัทธาบ่มันหูไว้วันถอยโหนยามหนอทาโลนฮ้อนไม่หรือตุกน้อยใหญ่มีมาบ่อปิจารณาสันทีเหือเม่นที่ตามธรรมบ่อกึดถึงกรรมถอยไล่อันตนได้สร้างไว้เดิมอ่อนลวดมีศรัทธากะคลอนตกถอยมีหน้าม้อยจางใจลวดนี้ไกลแบบเบาหนีจากพระพุทธเจ้ายอดมุนีไปอันจุลีขาบไปอย่างต้นไม้ดอยผาไว้ยักขาพรายเพชรว่าเป็นผู้วิเศษทะรงกุลอาจยักกำนุนหืดใดโป้นห้อนไม่เครื่องการลางคนนั้นหนามืดบอดบ่หูรอดอุบายฟังคนตั้งหลายตันกล่าวได้หูข่าวขี้ยามว่ามีผู้ทะรงเตจาวิเศษจบแจงเปทะรงญาณแม่นอยู่สถานแห่งห้องประเทศต้องแดนใดก็มีใจลิ่งลูแล่นไปสู่เลวปันอภิวันขับไว้ยกขึ้นไว้เป็นครูนี้จากสัพปัญญูยอดสอย ไปเป่าหิ่งห้อยแตนไฟคนจัดทาไว้ดังอีมการกล่าวจีใครจะว่าบ่ใจศรัทธาอันป่าเสิดบ่ใจอริยะทรัพย์เลิศนั้นนะ ศีลธนังอันว่าอริยสัพพาเสิดมีกุลเลิศนำแนบทถัดแม่นั้นใส่คือหากมาใดดวงศีลอันอาจินใจจะบอกว่าเป็นศีลห้าประการหรือศีลเจียงคันตั้งแปดศีลสิบแขวดกุลลายศีล227หมายสุดยอดผู้บละตอดยังศีลได้อาจินค่ําเจ้าบ่คือศีลหม่นเศร้ามัวดำย่อมมีอานิสงส์น้ำมากกว่างบ่ออาจอังกะสังขยาญาณมรณะกระพรากตายละจากมือเฮืองคนย่อมเอาโตโหนหลีกเว้นลบจากสิ้นอบายได้ผ่านภัยไปเกิดในที่ผาเสดเมืองสวรรค์เหตุนั้นนาพระจอมทันปิ่นเก่าคือพระพุทธเจ้ายอดสัพปัญญูต้นเป็นครูนำหมู่ปาสัตว์เข้าสู่เนรปานจริงว่าศีลเจียงคานบ่อเศร้าเป็นทรัพย์แห่งเจ้าอริยาและนามหิริทนังอริยทรัพย์บททัดไปนั้นใส่กึกหากมาใดหิริธรรมและนาม หิริธรรมนั้นเล่าเป็นกรรมเก่าบาลี
อธิบายมีจี้บอกหากแปลออกเป็นไทยคือมีใจหดย่อเพิดเปิดละอายต่อปาปะกรรมบอกกะตำกรรมหยาบอันบ่อสุภาพปามัวบ่อเอาตัวไปห้อยกับบาปใหญ่น้อยตั้งหลายบ่อใจละอายเปิดหน้าต่อคนโลกลายิงใจเต้าขานิ่งสั้นส่องเม่นตามจ้องก่องธรรมบอกกระตำกรรมหยาบย้อนละอายต่อบาปดิลีแม่นบ่มีคนหูบ่มีผู้จักหานใจก็บ่ผันจ้องหอยเพื่อจักเนี้ยกรรมจะถอยใดใดตานจริงใครกล่าวเกว่าเป็นฮิริเตียงเต้ตามกองจะเล่นนาโอตัปปะทะนังอริยะทัดไปนั่นใส่คือหากมาใดโอตัปปะธรรมคือกลัวต่อกรรมฮึกหยาบอันจักเป็นบาปติดตัวกลัวต่ออกุศลวิบากอันจักมาลากป่าไปบ่ใจกลัวคนกลายและคนใกล้จักหูไข้เล่งหันเหี่ยวเข่ามันต้านกล่าวหรือเล่าเศร้านินตาบ่ใจกลัวต่ออาจญาโตดใหญ่อันจักมาตกใส่ถึงตัวผู้มีใจกลัวต่อบาปแล้วเว้นจากกรรมก็หยาบจุอันอันพระไข่ปานเป็นแก่นว่าอันนี้แม่นโอตัปปะธรรมจะแล่นนา ปานดั่งหลังคนนั้นเล่าแย้มอยู่เปล่าเดียวใดคนยิงใจน้อยใหญ่บ่อยู่ไกลกองตามีใจปาลาหยาบจะเนี่ยกรรมบาปกระใดจูประการแย้มลูกหลานอยู่ไกลหรือคนน้อยใหญ่เล็งหานก็แสงตัดบันกรรมหยาบบอกกระทำบาปเป็นโหนเหตุกลัวคนใหญ่หน่อยจักกล่าวถอยนินตากลัวอาจญาเต้าไทยจักตกใส่ในตัวผู้มีความกลัวดังอีบ่แม่นตีโอตัปปะธรรมจะเล่นนา บทถัดไปนั้นนาพาหุสัจจะทะนังอริยสัพทัดไปแถมเล่านักปราชญ์เจ้าผู้มีปัญญาได้ใครจะบอกไว้คือหากมาใดพาหุสัจธรรมคือได้ฟังแนะนำหลายหลากใดเฮาเดียวเราเรียนมากนำนาฟังเฮียนมาจบจอดต่างโลกรอดต่างธรรมฟังแล้วจำชื่อไว้บ่ฮือใดลืมหายฟังธรรมหลายล้ำยิ่งเฮียนจุสิ่งสัพปะสิปะเอาเป็นมักกาต่างไตเอาเป็นไม้ไตส่องต่างตนย่อมเป็นมงคลพระเสด็จเฮอสวัสดีเกิดมีมาเป็นดังศรัทธาหนุ่มน้าเอาบ่ละฮีดเก่าเดิมอ่อนจากเฮือนนอนที่อยู่เข้ามาสู่อารามแบ่งใจงามมาอ่อนก็อมย่อมือน้อมฟ
วางธรรมอันเป็นกามโอวาทอนุสาสบวรคือเป็นกรรมสอนร้อนร้อนบ่มีเปลือกปีซ่อนซ่อนแม่หรือฟังจะดกนานาก่อนเก่าเล่าญาติพระเจ้ายอดมุนีกรรมสอนมีสอนซ้อนแฝงอยู่บ่อนไปในคนผู้ใดองค์อาจจบฉลาดโดยพระญาณฟังแล้วพิจารณาแกะไก่เลือกเสาะไส้เอาสารเอาเป็นอาจารย์ตัวเก่าหรือไปเล่าใครจะนอนและนา อาลิญะสับทัดไปแหมนาคือหากใดจะคะและนาอันว่าจะคะนอนใส่จำแนกไว้เป็นสองคือสละเข้าขอองไปนอกโยกยื่นออกเป็นตานคือโยกโภชนะอาหารเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจจัยผืนครัวใบเครื่องใจแก่คนยากไร้อนาถาแก่คนจะลาแก่กระแก่สังฆเจ้าฟ้าภิกขุเถรตั้งสามาเด่นใหญ่ดอยโดยใจจื่นจ้อยจมบานหรือสร้างสะพานขัวข้ามน้ำหงเฮียนพร่ำหนตางสร้างตั้งปางย่างจอดฮื้อคนหิวหอดสำราญสร้างวิหารสร้างพระธาตุสารบาทหงธรรมด้านไข่กำจีบอกว่าเป็นจะข้าไปนอกดิเลอานิสงมีบอดน้อยจากติดจองหอยเฮาไปส่วนจะข้าหน่อไปน้อยนอนเล่านักปราชญ์เจ้าไข่ปานว่าคนสามัญโลกไตบอกว่าน้อยใหญ่ยิ่งใจย่อมมีกิเลสหลายข้างของข้างของอยู่ในห้องหัวใจเป็นดังไฟกองใหญ่วู้เอาไม่วันคืนฮือกวางเมาเวินฮ้อนเดือดบ่หูเหือดไม่หายคือโลภะหลายลำที่มักตะนีนานามโกธาดำคิวโคดบ่ถึงบ่คือถึงโตดไปลุนโตสะนุนหาวหาดบ้องพยาบาทตือเวนบ่คือทุกเห็นมือซอยอันจักจ่องหอยปาวายโมหะหลายมืดบอดบ่แจ้งสอดตามธรรมโดยตามกรรมด้านอูแล้วรีบหลังลู่โดยไปก้อนคนใดนั้นโสดเล็งหันโตดป่าปะกามก้อยวางตำสวะปล่อยยังกิเลสตัวถอยในตน ย่อมเป็นกุศลมากกว่างตานกล่าวอ้างว่าจะขะไปในและนาอริยสัพทัดไปนั่นใส่คือหากได้ปัญญาคือมีพระญาปัญญาองค์อาจจบฉลาดสัพพสิปาหูวิชาต่างโลกไตหูแจ้งไขว้ต่างกองธรรมหูต่างดำมืดเศร้าอันจักป่าเข้าอบายหูต่างขงขวายเลี้ยงต้องหูต่างขึ้นสู่ห้องคงสวรรค์หูต่างผ่ายผันไปรอดเวียงเกี่ยวยอดเนรปานหูจำนานดังนี้ด้านกล่าวจีว่าปัญญาทนังและนา ส่วนเข้าของเงินคำไปนอกอันดีอันนาที
อันดีดงอกเรือนลายหรือคงควายหาดใดนำมาไว้นำน้ำกันนาล้านโกดย่อมมีโทษแม่ปานคือโจรใจหานกระหยาบมาคำราบจีิงเอาหรือเกิดไฟวูบใหม่หมดเสียงไข้กับตาย้มมรณาลาพรากเข้าของหากเสียซุ่มลูกหลานล้มยื้อแย่งลูกจริงแบ่งเอาไปบางพองก็แม่พิจารณ์ได้น้อยลวดเกิดถ้อยคดีความติดลุกลามเกี่ยวข้องถึงแห่งห้องโรงศาลหาคนจำแนนมาแก้ยื่นปันแก่ทนายบ้าปังสูดไปนั่นใส่ทนายเป็นคนได้ใจดีเลยเจ้าของมันตายเป็นผีกว่าจอยเข้าของบ่ห้อยตวยไปลวดอะไรเป็นเพศเข้าสู่เขตอบายเป็นตุกหลายเอาไม่เหตุบ่หูจ้างใจเครื่องเงินคำส่วนมีดำหรือน้อยโอดใจก้อยกระตำบุญย่อมเป็นกุลพาเสิร์ตมาบังเกิดติดตนเป็นมงคลติดต่อเป็นข้าวห่ออาหารยามดับสังขารกลาพรากตายละจากเมืองโคนยอมเอาโตหนไปเกิดตีพาเสิดกะเสมใจจะเล่นน้ำมูลลาศรัทธาต่างหลายหนุ่มเท่ายิงใจรีบพงไว้เสาะใสหามาไว้กับตนยังทรัพย์มงคลพาเสิดคืออริยทรัพย์เลิศเจียงคันตั้งเจตประการนั้นโสดบ่มีโทษมาโนนมีแต่กุลมากรรมหือลวงลำเครื่องขีหือสวดสดีจอยโจดบ่มีโทษมาบะมาปานเบียนสุขสถียติอย่างตาวตุขามเจ้านอคืนวานยามดับขันกลาพรากตายละจากเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดตีพาเสดเจยบ้านจะเล่นน้ำนิธิตังขีญาอันกล่าวแก้ไขยังอริยทรัพย์เจ็ดประการก็บังกรมสมฤทธิ์เดชก็ได้ฟังธรรมเทศนาอริยสัพเจ็ดประการจบปริปุณณังไปฟังแล้วเก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นเอาสารเอาสาระไปประพฤติปฏิบัติเนอะสัพไปนอกสัพไปในสัพไปนอกอยู่กับเฮาได้ประเมินบ่ว่าจะเป็นรถราบ้านจ่องหอเฮือนทรัพย์สินเงินทองเวลาเฮาตายละลับดับไปก็ตกเป็นสถานเป็นของลูกของหลานของพี่ของน้องลู่แย่งชิงดีชิงเด่นคนนั่นได้นักคนนี้ได้น้อยอย่างได้ทำเพิ่นบอกนะต้องไปจ้างทนายขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันสุดท้ายภัยได้ใจทนายได้ใจเจ้าของตายย่อตายหยับหวังจะชนะคะคานกันได้เสียงเหมือนเสียงทองไปสู้เฮาแบ่งทรัพย์เอาทรัพย์ไปในไว้ทรัพย์ไปในได้แก่ศรัทธาก็คือมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่ว
ได้ชั่วภัยบ่ฮู้เฮาฮู้เฮาสร้างคุณงามความดีไปคนอื่นจะว่าจะได้แต่เฮาสร้างแล้วมันบ่เบียดเบียนไผบ่เดือดร้อนตัวเก่าบ่เดือดร้อนคนอื่นสุขอกสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับเกิดความศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเกี่ยวเจ้าทั้ง3ประการนี้เป็นต้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอันต่อมา ประการต่อมานั่นก็คือศีลธนังการรักษาศีลขอให้ทุกคนมีศีล5ข้ออย่างที่เคยบอกเคยอู้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังถ้าเฮามีศีล5เหมือนกันหมดลับตามื่นตาพลกคนนี้ก็มีศีลคนนั้นก็มีศีลบ่มีจะถุงมาคุมหัวเพิ่นนี่บ่มีเพราะมีศีลบ่มีที่จะไปป้นจี้ไปชกชิงวิ่งราวไปว่านั่นบ้านนี้ให้เปิ้นยุแยงตะแคงรั่วมันก็จะบ่มีเพราะต่างคนก็ต่างมีศีลประการต่อมาทรัพย์อันต่อมาคือหิริหิริคือความละอายละอายต่อบาปต่อกรรมละอายต่อสิ่งที่กระทำไม่ใช่อันต่อแน่ป้นกลัวป้นหูและละบกองรับหลังทำอันนี้ก็ไม่ใช่ความละอายนะต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังมีหิริมีโอตตัปปะความเก่งกลัวละอายแล้วก็เก่งกลัวต่อผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นคนจะหันก็จังบ่หันก็จังเฮาหูแก่ใจเฮาเกิดความละอายอันต่อมาก็คือพหุสัจจะพหุสัจจะก็คือการที่ได้ฟังศึกษาหาหลักธรรมคำสอนเข้าหาผู้รู้นักปราชญ์อันจะนำปาซึ่งเป็นหนทางที่จะนำปาเฮาพ้นจากความทุกข์ทางใจกันอย่างต่างๆเหล่านี้อย่างเปิ้นไปวัดไปวาไปไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมทั้งหลายที่เคยไปไหว้พระสวดมนต์จะหูได้แก่ใจว่าแม้เฮากำลังได้ก้มกราบเบื้องหน้าพระประธานในสถานที่นั้นๆจิตของเฮานั้นอิ่มเอิบเบิกบานมันเป็นสุขสุขที่ไผบอกว่าได้หูแก่ใจตรงกันข้ามไปในคลับไปในบาร์ไปสถานที่เริงรมจิตก็จะไปแห่มอารมณ์หนึ่งพอเปิ้นเลิกออกมาปิ๊กมาเหงาซกตกเอาละกึดละเอาสตางค์กับมีมันผูกกูจะไปแต่มาวัดมากราบพระประธานเนี่ยไม่มีเสียมีแต่ได้มีแต่บุญเนี่ยอันนี้ส่งต่างๆเราเนี่ยแล้วก็จาคะก็คือทรัพย์สินปนเฮือแบ่งออกทรัพย์ไปนอกทรัพย์ไปในอย่างที่บอกไปตะกี้อันสุดท้ายคือปัญญาหรือที่ตุลุงเคยบอกดาบสลีกันใจมีปัญญารู้จักแยกแยะหูจักผิดชอบชั่วดีมีอย่างเกิดขึ้นใจปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาถ้าหากว่ามันตันแหงก็ปรึกษาผู้รู้เพื่อที่เพิ่นจะได้แนะนำที่แนะชี้นำหนทางต่างๆนี่คืออริยทรัพย์7ประการที่เฮาท่านทั้งหลายควรจะมียิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยิ่งจะต้องเพิ่มทรัพย์เหล่านี้ขึ้นแล้วก็มันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้สิ่งเหล่านี้จะเป็นทรัพย์ติดตามตนตัวเฮาเมื่อจากโลกนี้ไปสู่โลกไปหน้าก็ขอฝากไว้กับสาธุชนญาติโยมศรัทธาผู้ฟังทุกท่านนำไปคิดนำไปพิจารณาและก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันวันนี้ก่อนที่จะได้เปิดนามัยอู้เอ่ยอู้จ๋าก็ขออนุโมทนาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญกุศลให้กับญาติโยมเนอะในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดช่วงของกลางภาษาญาติโยมศรัทธาบางท่านก็ไปวัดไปวากับไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านฟังน้ำฟังธรรมอาตมาภาพก็เลยได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางสถานีวิทยุ104โดยการเทศนาธรรมแบบออนไลน์ทุกวันพระทุกวันศีลท่านที่ฟังจาก104ได้กับฟัง
ท่านที่ติดตามบ่ได้ก็ติดตามตั้งไลฟ์สดของสถานีมรดกธรรมเด้อบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงฟังธรรมและสวดกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเหมือนเดียวกันกับเฮาไปวัดพร้อมกันนั้นก็ได้เชิญชวนสถานบุญเฮาได้ให้ได้หอมผู้ชมผู้จากันเตดกันทำเพื่อเป็นกับน้ำกับไฟบำรุงภัตตาหารพระเจ้าประสงค์องค์เนนอย่างช่วงนี้บิณฑบาตก็ไปได้กิจกรรมต่างๆก็ลดลงไปกับเป็นพระกับน้ำกับไฟกับใจใจของวัดก็ได้ตั้งการเตดการทำขึ้นต้นหนึ่งในช่วงตลอดภาษาและเจริญจวนศรัทธาให้หอมกันซึ่งก็มีโยมปเลียงธนวัฒน์เมเลียงทัตพิชาสุสิงคำเป็นปฐมมูลศรัทธาเก้าตั้งการเตดการทำตลอดภาษา1ต้น 50,000 บาทโยมแม่จันดีวิสุทธินันท์ 1,500 บาทแม่ประณีพยัคฆหพล 1,000 บาทแม่อุ้ยมอนลอยสุดเจ็บปุก 500 บาทแม่อุ้ยมอนจันคำแสงบุญ300บาทแม่อุดคิดชัย200บาทแม่สุพนาอีมังบ้านปากร้องประสาง200บาทแม่จันดีสุขเจริญ300แม่ศรีนวลลันจวน300แม่จันตาหินศีล200แม่สุภาอุปนันหนองหาน100แม่ครูเรียนทองจันทีห้าร้อยแล้วก็มีคุณโยมป่ออินเดชแม่เพนสีคัตติรถบ้านกับแปลงหินเทพเสด็จดอยสะเก็ด200บาทครอบครัวของโยมสมชายโยมจันเรืองปิยะจันทร์ทำบุญกันเตียดตลอดภาษา500บาทแม่แสงเอ้ยเตชตาดอยซิว500บาทแม่อุ้ยมอนจันยาสมุทร500บาทแล้วก็มีโยมเด่นโยมรัตนาอุ่นแก้ว200บาทโยมแม่จันฟองละออบ้านปงดอน100บาทร้านร่มใบบุญร่วมทำบุญเดือน12เป็งแล้วก็มีโยมป่อสุวิทย์โยมแม่สุนีรัตเขื่อนแก้วตามโอ300บาทก็ขอบคุณอนุโมทนาของภัยตกหล่นขอโทษแจ้งเข้ามาตัวเนอะและตะวันนี้ขอบคุณกับโยมแม่นวลยอดคำปันตะวันได้ส่งเก่าลักกับอย่างก็ลูกพับมาถวาย ฝากป่ออินเดียเข้ามาขออนุโมทนาเด้อได้รับใบเรียบร้อยโดยเฉพาะลูกพับตังเทพเสด็จปีนี้สถานบุญตันได้หิน เพราะผู้ปีเนี่ยเพิ่นจะมาวันเกิดตุลุงปีนี้เขาจัดแบบภายในเลยไม่ได้มาผู้ปีนี่ปัดโต๊ะเป็นซิปเป็นซาวถุงใหญ่ๆเพิ่นเอามาแจกลงตาลซาใบเมี่ยงกับได้ฉันปีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านตัวเนอะใครจะร่วมโมทนาบุญตัวเองก็เจริญปอนตามเจตนาเนอะถวายการเตียดการทำที่เฮาฟังตุเจ้าแจ้งไปแจ้งลูกมากับมาเตียดให้ฟังก็ให้หอมกันไปบ่ได้บังคับเนอะตามจิตเจตนาศรัทธานาบุญคนละเล็กละน้อยก็จะได้เปลี่ยนกันน้ำกับไฟกับพัฒนาหารก็เข้ากันน้ำก็ฝากไว้ตัวเองตอนนี้ก็ขอเจริญปอนต้อนรับโยมทองคำทิวงคำคุณโยมปีจัญญาฟองซักพี่ไอสกันนภัทรประเสริฐน้องดีฟกำลังเข้ามาชมมาฟังฟังธรรมะยามเช้าจิตใจจะได้เบิกบานแจ่มใสคุณโยมปีอัญชลีคำกิติน้อมถวายการต้อนรับท่านเจ้ามหาพรหมวิมลรัตน์หรือท่านพระครูปลัดวิมลวัฒน์วันนี้จอบราเดอร์แต่ว่าหันเปิ้นลกผักกาดปกตินี่เปิ้นจะตัดเนาะท่านอาจารย์พระครูมันว่าของเปิ้นเปิ้นมีแผนของเปิ้นเปิ้นเปลี่ยนตลอดลกแล้วก็ปลูกใหม่พอวัดเปิ้นเนี่ยปลูกตลอดเขียวขจีชุ่มปนห้องหยาแต่ว่าเปิ้นห้องอย่าร่มรื่นรมณียสถานวัดพวกจางเนอะพวกจางจอกปอกไปผ่านไปผ่านมาลองแวะไปเอวเจริญปอนปครูครูบาอาจารย์เฮาปครูนัทพรมเสนปครูติ๊กอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ผู้สอน
แล้วก็เป็นนักจัดรายการตัวเองของเปิ้นรายการเสียงธรรมใต้ร่มโพนักจัดรายการชื่อดังนะเนี่ยขออนุโมทนาเด้อวันนี้เข้ามาคุณโยมลักษณะเกตดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนถูกต้องมีแต่จิตใจตุหลานเข้ามาขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเอาจะได้เปิดหน้าไม้อู้เอ๋ยอู้จ๋าเนอะใครจะอู้จะเอ๋ยจะจ๋าหน้าไม้เข้ามาเหลือเวลาแถมน้อยเดียววันนี้ลิงสัญญาณไก่ตั้งแต่เมืองแป่เมืองน่านลำปูนลำปางคงจะมีรออู้จ๋ากับตุลุงไผตึงตันแล้วเดี๋ยวไอ้เบี้ยวตกอันดับอ้าวเจริญพรไว้สาสาไว้สาเออคุณบ้านท่านเจ้าทั้งหลายเลยจะมาดูมาชมเอานางเอ็นปีตัวโอ้ม่วนแท้ม่วนขนาดนู้วันนี้นะเออไม่หมอมาแล้วนะเพิ่นเพิ่นว่าโอ้รายการกูลงม่วนขนาดว่าพี่หมอยังม่วนยังไม่ได้หอมกันทำตัวนะเออมันหอมเหรอวะปานนี้อ่ะใช่อันนี้คนละหมออันนี้แม่หมอพิมพันธ์เมียพ่อหมอวงอันนี้พี่หมอมัทนาไปอยู่บวกมือคนละพันอ๋อแหมหมอตะวันปันบ้านเราไม่สาเด้อแต่ดูอาหนุ่มหมอตะนาพอเรียมเด้อบุญพันษาแม่อุ้ยหมอนแต่งข้างก็โอ้ขอลูกตกใจนั่นรอเงินเดือนกว่าได้หอมว่าโอ้พ่อพ่อกูแม่ท่าไว้สาเนอตูอนุโมทนาขอบคุณกับโยมขอบคุณโยมปลเลียงธนวัตรเนี่ยเป็นมหารัตนอุบาสกผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาวัดวังสิงห์คำเจริญการกุ่งลุ่งเรืองขึ้นมาสมเป็นโดมอารามเพราะด้วยบารมีธรรมฐานะบารมีเปิ่นตวยแต่ว่านี่เป็นของแม่หมอพิมพันธ์กาญจนกมลถ้าภาษาเมาก็คือสีภรรยาเมียของป้อมหมอวงเจ้าของผู้จัดการคลินิกหมอวงสันปะคอยแม่หมอมาทำบุญโดยตลอดตะกี้ที่ปะเลียงวันนั้นพี่หมอมัทนาอัมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่สตบสตบอย่างก็ศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุขบกมืออ้าวป้อบุญธรรมสายบุญเวียงปะเป้าว่าเออจะเลินปอนเจ้าสาธุเอ้าว่าติดตามได้อยู่ตลอดเด้อทุกวันศุกร์วันพุธวันเสาร์ครับสาธุวันนี้ฝนตกก็ตั้งเบียงปะเป้าบ่ตกครับวันนี้บ่ตกครับแต่ว่านี่ตกอยู่เออมันก็ตกๆข้างยังๆอันเนาะอากาศเย็นสบายเนาะครับสาธุเด้อปอนเด้อบุญรักษาสาธุพระบุญธรรมสั่งคำฟันจากเวียงป่าเป้าสปปวปปมันจะสปปเจริญปอนไปสาเจ้าทุลุงเจริญปอนเออเออเออสัตว์การเตี๋ยสองร้อยเนอแม่ยังก็แม่ไข่แก้ววงคำบวกก่อห้าตำบลนครยินดีอำเภอประจางเจ้าเดี๋ยวหลังไมค์โทรมาใหม่เนอะเจ้าหลังจบรายการแจ้งเข้ามาแหมกรรมเจ้าเจ้าตูยมแม่ไข่แก้วจากแม่จะดีจะหอมกันทำเอ้าสายต่อไปเจริญป้อนเอ้าว่าเร็วที่สามแล้วทั้งมวลที่น้องแห่เหตุการณ์มวลเข้าเขาเข้าใจง่ายดีครับฟังแล้วมีสาระประโยชน์นั่งหนาครับน้องแล้วจะหอมกันทำแล้วก่อนเมืองแน่นได้กันทำกี่ปันแล้วเดี๋ยวเนี่ยที่เขาจะหอมกันหอมโดยจานมันบุญนี่นี่บอกพี่น้องใครแขนผมกันใครจะมาหนูด้วยผมอยู่บนขาอยู่ครับคุณนะครับสาธุอนุโมทนาเนอร์ปนานเนอร์ทำกำลังใจทุลุ่มทุลุ่มอยู่ดีมีโชคการมันเงี้ยวหลงโพหลงใส่แกวัวสักขันไปครับสาธุบุญฮักษาพนันประเสริฐจากนั่นก็เสียวไปเล่นไปเนาะพนันติดตามตลอดเอ้าสายต่อไปเหลือเวลาอีก4นาที0 8 1 7 8 3 6 5 4 0เข้ามาเด้อไปฟังอยู่ที่ไหนจังใดสัญญาณเป็นจุดใดพ่อง
ตะกี้เปิดเพลงวิญญาณแม่ให้ฟังเพราะใกล้เดือน12เข้ามาละประเมินก็จะ11แฮม11ดับแล้วก็12จะออกเริ่มตั้งแต่12ออกค่ำเป็นต้นไปถึง12ดับ1เดือนเต็มเต็มพญามัจจุราชจะปลดปล่อยดวงจิตวิญญาณบรรพชนบรรพบุรุษเพื่อนฝูงต่างๆออกมาหับของกินของตาเนอร์เตรียมพร้อมร่วมโมทนาบุญด้วยกันจะเริญปอนเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญฮะเออสาธุอนุโมทนาเนอร์สัญญาณมันไม่ได้ดังเจริญปอน อ้าวว่าแหละโอ้มันยังศูนย์อีศูนย์อีฮัลโหลครับผมพาปิดวิทยุกำกันเนอร์มันไม่ได้ยินมันศูนย์ครับหยกหยกอยากอยากไม่ได้ยินเนอร์เออถ้าจะอู้โทรศัพท์เข้ามาก็เมตตาได้ปิดวิทยุหรือบาลีวิทยุหรือห่างวิทยุเห็นหน่อยเนอะก็เสียงตุลุงออกตำพูนหยกหยกย้อนเข้ามาตุลุงได้ยินหมดมันจะจ้าเมตตาฟังจากทางโทรศัพท์เอาเนอะเอาสายต่อไปจะเริญปอนเออว่าเออแม่จานเลี้ยนสายจำเสียงได้ละเบียงตาการบ่าจะได้ว่าเลยโอ้มีมรดกนะตัวหวานทนายนะบาลงตัวเนาะอืมของอีแม่มีกี่ห้อยมีสองสามห้อยคุณที่อยู่เนี่ยเออขายตาลให้ตัวลุงในวังเห็นไหมถ้าเป็นทรัพย์เป็นนายก็เดี๋ยวเขาจะลูกกันนายแม่ว่าเดี๋ยวทนายจะไม่เป็นเรื่องทนายขายตาลให้ตัวลุงไปการให้ตัวลุงเห็นไหมจะไปอยู่ตัวลุงเออได้เลยเดี๋ยวตัวลุงจะเลี้ยงขายแล้วมาแปะหงให้ตัวลุงไปเนาะกินข้าวกินข้าวคนเด็กเนาะเออตุ้ยดีเอาไว้เดี๋ยวเหมือนเขาลูกกันวะเนาะไม่มากาเออนั่นน่ะกินได้นักกินได้นักแฮได้น้อยเนาะอีแม่ฮักมาเต้ากันเนาะก็เดี๋ยวทนายหวดมดเออนโมตนาเนาะแม่เนาะจ้าวเลิศพรเอาสายต่อไปสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณนาฬิกาจะดังก่อนประมาณ2นาทีเอ้าสายสุดท้ายมีไหมไม่มีจะได้ลำเวลาแม่จันเรือนใสว่ามินี่3ห้อยขายจะได้ดีเหรอเออก็ดูแลกันไปเนาะว่าแต่ว่าดีถ้ามันมีปัญหาก็แบ่งกันไปมันได้ก็ขายมาเรียนแปลงเอามาพอมาเปลี่ยนทรัพย์ไปในบดอ่ะเขาถึงได้รู้กันจื่อติดหอติดหงจื่อติดสาราพ่ออันแม่สมศรีวังทองคำลงเปิดประสิทธิ์บุญไปละ80ป่ายไปที่ไหนก็สมศรีวังทองคำกุฏิสมศรีวังทองคำสาราสมศรีวังทองคำโอ้โหไปเอาแม่สมศรีนี่คนได้หมูจะก็แม่สมศรีตายกระดูกพระพุ่งจื่อยังมีอยู่หงยาเอ้ยไปตึกสงก่อหันไปตึกสุจินโนก่อหันไปตำโอ้หนักพลานาบมดอันเนี้ยพวกเขาว่าเป็นทรัพย์ภายในดูกบ่พวกแต่ชื่อยังอยู่ตรงกันข้ามมีนักแตะบกินบตานลูกหลานลูกกันหมดทนายไปจดหมดอันเนี้ยระวังฝากไว้ด้วยเอาละเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนปะกันใหม่วันต่อไปเนอวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีครับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์เนนพอออกแมวสถานบุญเนอร์อยู่ดีมีสุขเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาพละเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุผลเนอร์ยะตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขัง